กรรมใดมากกว่าแรงกว่าสำคัญกว่ากรรมนั้นจะส่งผลมากกว่าเร็วกว่ามั่นคงกว่าแทบทุกคนมีชาติในอนาคตที่ไกลออกไปพ้นความรู้เห็นของใครทั้งหลายจะเกิดเป็นอะไรต่อมิอะไรก็ได้ทั้งสิ้นตามอำนาจของกรรมที่ได้ทำไว้แล้วทั้งที่ทำในอดีตชาติและที่ทำในชาตินี้สำคัญที่ว่าได้ทำกรรมใดมากกว่าแรงกว่าสำคัญกว่ากรรมนั้นก็จะส่งผลมากกว่าเร็วกว่าและหนักแน่นมั่นคงกว่าถ้าเป็นกรรมดีก็จะให้ความสุขความเจริญมีบุญห้อมล้อมรักษาถ้าเป็นกรรมชั่วก็จะให้ความทุกข์ความเสื่อมโทรมมีบาปห้อมล้อมรังควานชีวิตที่อยู่ใต้อำนาจกิเลสไปสู่ทุกขติแน่นอนชีวิตที่ตกอยู่ใต้อำนาจความโลภความโกรธความหลงแสวงหาอำนาจวาสนาบารมีทรัพย์สินเงินทองอย่างไม่คำนึงถึงความถูกต้องไม่คำนึงถึงศีลธรรมใดๆชื่นชมสมใจแล้วมิใช่ว่าจะยั่งยืนจะชื่นชมสมปรารถนาไปได้อย่างมากก็ชั่วอายุ100 ปีแล้วก็หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งชื่อเสียงที่เน่าเหม็นไว้ให้คนโจษขานพาแต่จิตดวงเดียวร่อนเร่ไปทำกรรมไม่ดีไว้ก็จะไปพร้อมกับจิตที่ห่อหุ้มด้วยความไม่ดีไปสู่ทุกขติภพภูมิที่ไม่ดีภพภูมิที่มีแต่ความทุกข์จิตดวงเดียวที่ปราศจากอำนาจวาสนาบารมีทรัพย์สินเงินทองที่เมื่อชีวิตในชาตินี้กอบโกยไว้ด้วยอำนาจกิเลสจักท่องเที่ยวทุกร้อนไปนานนักหนานับกาลเวลาหาได้ไม่นับภพชาติหาถูกไม่ในทุกขติชีวิตที่มั่นคงอยู่ในความดีสุขติเป็นอันหวังได้ชีวิตนี้ที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจความโลภความโกรธความหลงมั่นคงอยู่ในความดีมีศีลธรรมจะร่มเย็นเป็นสุขชั่วกาลนานความสุขที่จักไม่สิ้นสุดลงพร้อมกับชีวิตนี้ที่น้อยนักที่มีเวลาเพียง100 ปีเท่านั้นโดยประมาณจิตดวงเดียวที่พรั่งพร้อมด้วยบุญกุศลจักท่องเที่ยวเบิกบานไปนานนักหนานับกาลเวลาหาได้ไหมนับภพชาติหาถูกไหม
ในสุขติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ผลการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันเป็นจุดสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงนำไปแล้วและทรงแสดงแจ้งทางไว้ให้แล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยพระมหากรุณาที่เปรียบมิได้พุทธสาวกทั้งหลายได้ตามเสด็จไปถึงจุดหมายอันเป็นบรมสุขนั้นแล้วมากมีทั้งในสมัยพุทธกาลและในปัจจุบันนี้ทั้งยังจะสืบต่อไปในอนาคตกาลนานไกลตราบที่ยังมีผู้ใส่ใจปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อยู่เครื่องคุ้มครองชีวิตให้สวัสดีชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปสูงไปต่ำจะไปดีไปร้ายเลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้นพึงสำนึกในข้อนี้ให้จงดีแล้วจงเลือกเถิดเลือกให้ดีเถิดชีวิตนี้จักสวัสดีและชีวิตข้างหน้าก็จักสวัสดีได้ถ้ามือแห่งกรรมร้ายไม่เอื้อมมาถึงเสียก่อนมือแห่งกรรมร้ายใดๆก็จะเอื้อมมาถึงไม่ได้ถ้าชีวิตนี้วิ่งหนีได้เร็วกว่าและการจะวิ่งหนีให้เร็วกว่ามือแห่งกรรมนั้นจะต้องอาศัยกำลังบุญกุศลคุณงามความดีเป็นอันมากและสม่ำเสมอกำลังความสามารถในการวิ่งหนีมือแห่งกรรมชั่วกรรมร้ายคือการทำดีพร้อมทั้งกายวาจาใจทุกเวลาผู้มีสติระวังไม่ทำความไม่ดีทั้งกายวาจาใจได้ยิ่งกว่าผู้อื่นคือผู้มีกตัญญูกตเวทีอันเป็นธรรมสำคัญที่จะทำคนให้เป็นคนดีมีความห่วงใยปรารถนาจะระวังรักษาผู้มีพระคุณไม่ให้ต้องเสียทั้งชื่อเสียงและไม่ต้องเสียทั้งน้ำใจผู้มีกตัญญูกตเวทีจึงเป็นผู้มีธรรมเครื่องคุ้มครองให้สวัสดีเครื่องคุ้มครองให้สวัสดีก็คือคุ้มครองไม่ให้ทำความไม่ดีคุ้มครองให้ทำแต่ความดีทั้งกายวาจาใจทุกเวลาชีวิตนี้น้อยนักพึงใช้ชีวิตนี้อย่างผู้มีปัญญา
ให้เป็นทางไปสู่ชีวิตหน้าที่ยืนนานให้เป็นสุขคติที่ไม่มีกาลและเวลาหาขอบเขตมิได้โดยยึดหลักสำคัญคือความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาและต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงทุกลมหายใจเข้าออกเถิดผู้มีปัญญาพึงทำตั้งใจทำตามคำของผู้หวังดีอันพุทธภาษิตนั้นเป็นคำของท่านผู้มุ่งดีเป็นสุภาษิตคือคำที่ดีผู้มีปัญญาจึงตั้งใจทำตามคำของผู้มุ่งดีหวังดีมีพุทธภาษิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าควรทำตามคำของผู้เอ็นดูคือควรทำตามถ้อยคำแนะนำตักเตือนหรือบอกเล่าของผู้เอ็นดูเมตตาปรารถนาดีต่อตนไม่ใช่ทำตามถ้อยคำของผู้ที่ตนเอ็นดูรักชอบผู้เอ็นดูผู้ที่ปรารถนาหวังให้ความดีเกิดแก่เราผู้ที่ตนเอ็นดูกับผู้ที่เอ็นดูตนมีความหมายไม่เหมือนกันคนโดยมากพอใจจะทำตามถ้อยคำของผู้ที่ตนเอ็นดูคือรักใคร่ชอบใจใครก็พอใจจะทำตามถ้อยคำหรือความปรารถนาต้องการของผู้นั้นไม่คำนึงถึงความควรไม่ควรอันความปรารถนาต้องการของผู้เอ็นดูเราจะเป็นความมุ่งดีปรารถนาดีหวังให้ความดีเกิดแก่เราท่านจึงสอนว่าควรทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดูท่านไม่สอนให้ทำตามถ้อยคำของผู้ที่ตนเอ็นดูพระผู้ทรงเป็นผู้เอ็นดูต่อสัตว์โลกทั้งปวงเป็นความจริงแท้ที่ควรกล่าวได้พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เอ็นดูสัตว์โลกทั้งปวงพระพุทธพจน์ทั้งหมดจึงไม่ปรารถนาไม่ดีไม่ชอบต่อผู้ใดเป็นความปรารถนาดีปรารถนาชอบทั้งหมดต่อสัตว์โลกทั้งปวงเป็นคำที่ทุกคนควรทำตามผู้เอ็นดูที่มีความดีน้อยปัญญาน้อยย่อมให้คำแนะนำไปถึงความดีน้อยความมีปัญญาน้อยผู้เอ็นดูที่มีความดีมากและมีปัญญามากย่อมให้คำแนะนำไปถึงความดีมากมีปัญญามากผู้มีปัญญาพึงทำตามถ้อยคำของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าทรงมีความดีสูงสุดมีพระปัญญาสูงสุดหาที่เปรียบมิได้
ย่อมประทานคำแนะนำไปถึงความดีที่สูงสุดความมีปัญญาที่สูงสุดผู้มีปัญญาจึงพึงทำตามที่ทรงสอนและการจะรู้ว่าทรงแนะนำไว้อย่างไรก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนที่โปรดประทานไว้ด้วยทรงเอ็นดูสรรพสัตว์เสมอกันไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้เพียงคนเดียวเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่หมู่คณะเป็นอันมากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกแม้เพียงคนเดียวย่อมเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่หมู่คณะผู้เกี่ยวข้องเป็นอันมากในทางตรงกันข้ามผู้ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบปฏิบัติไม่ถูกแม้เพียงคนเดียวย่อมเป็นโทษเป็นภัยแก่หมู่คณะผู้เกี่ยวข้องเป็นอันมากแม้มีความหวังดีเอ็นดูต่อตนเองต่อครอบครัวต่อหมู่คณะต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนตนหรือมิใช่ส่วนตนก็พึงตั้งใจศึกษาพระพุทธศาสนาหรือแม้เพียงพระพุทธ